ำมาทำประโยชน์ได้ต่างๆนานาขนมข้าวซอยตัดของไทยก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ทำมาจากข้าวนอกจากจะอร่อยและมีคุณค่าแล้วการนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆยังเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางนึงด้วยค่ะวันนี้ขอเอาใจคนที่ชอบรับประทานของหวานกับขนมที่เรียกว่าข้าวซอยตัดต้นกำเนิดของมันอยู่ที่ประเทศจีนคนจีนเรียกว่าซาฉีหมาหรือขนมแป้งทอดเป็นอาหารว่างที่มีรสหวานและเก็บไว้ได้นานผมเป็นนักเดินทางผมเป็นนักชิมนักกินนักซื้อของฝากไปที่ไหนก็จะต้องซื้อของไปฝากคนที่เราจะไปหาหรือไปที่ไหนก็จะซื้อของกลับมาฝากคนที่เราคิดถึงเป็นอย่างนี้จนติดเป็นนิสัยก็เวลาไปทางภาคใต้ทางภาคกลางเขาก็จะถามถึงข้าวซอยตัดผมก็เลยให้ความสนใจแล้วก็หันมาทดลองทำไปดูโรงงานเล็กๆที่จังหวัดเชียงรายก็ดูแล้วว่าเราก็สามารถที่จะทำได้ก็เลยหันมาทดลองทำดูทำก็ทำแจกคนก็มีทั้งติทั้งชมแต่ชมก็เป็นส่วนใหญ่ก็เลยมีกำลังใจที่จะทำเป็นเรื่องเป็นราวผมได้ทดลองทำรสส้มและรสทุเรียนซึ่งรสทุเรียนเนี่ยผมมีการเจรจากันกับทางผู้ค้าในประเทศจีนซึ่งให้ความสนใจในรสทุเรียนเนี่ยมาก